เดินในเมืองแล้วจะทำอะไรบ้างที่จะช่วยให้เราอยากจะเดินมากขึ้นจะหลายทางให้มีทางเดินเพราะว่าคนเดินไม่ปลอดภัยถ้าว่ามอเตอร์ไซค์ดีก็เป็นลูกทางมันมีแล้วลูกจักรยานจริงแต่ว่าต้องแจ็คมันไม่มีลูกเสมอไปบางลูกมอเตอร์ไซค์ต้นจนจะไปจอดครับไม่ว่าผมจะไปตลาดหรือเดินทางไปโรงพยาบาลหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับส่วนใหญ่แล้วคนยังไม่รู้จักระเบียบวินัยในการใช้สาธารณะร่วมกันโดยเฉพาะจอดถนนบนฟุตบาทไม่ว่าจะเป็นจักรยานมอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์นะครับมันจะกีดขวางการเดินทางของคนเดินเท้าครับแล้วก็ตลาดก็เหมือนกันรถจะจอดซ้อนกันอะไรเนี่ยไปลำบากปัญหาฟุตบาทก็คือ1เขาจะวางของขายบนฟุตบาทนะคะอันที่2ก็เอารถยนต์ไปจอดบนฟุตบาทคือทุกคนจะเดินไม่ได้ต้องลงเดินตามถนนนะคะคือเราไปตักเตือนเขาแล้วเขาก็บอกว่ามันเป็นสิทธิ์ของเขาที่เขาจะจอดหน้าบ้านเขาก็ได้แล้วก็ฟุตบาทบางครั้งเราเดินไปมันก็จะเป็นผุพังนะคะบางทีคนแก่เดินจะมีที่นึงมันจะเป็นไอฝาท่อนะคะแล้วมันไม่เสมอกันนะคะคนแก่เดินไปสะดุดล้มนะคะสะดุดล้มแล้วทีนี้ตรงเสาไฟมันจะมีสายสลิงใช่ไหมคะสายสลิงออกมาอย่างว่าคนแก่นะคะเขาก็เดินไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่แล้วก็เข้าใจอยู่เรื่องนี้ค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงฟุตไอถังขยะก็ไปวางตรงไอฟุตบาทตรงไฟแดงเราเห็นแล้วก็มันไม่น่าดูผ่านไปคนผ่านไปผ่านมานะคะผ่านมามองเห็นแล้วเขาเทลงน้ำสกปรกก็ไหลลงตามพื้นบางทีเราผ่านเราก็เหม็นอันที่หนึ่งก็คือในเรื่องของจุดเสี่ยงของอุบัติเหตุเพราะว่าเราคิดว่าในหลายๆโดยรอบของชุมชนและเมื่อแล้วก็ในส่วนของรายถนนตรงนี้เนี่ยสิ่งแวดล้อมบางอย่างมันไม่ได้เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดีมีจุดเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุอย่างเช่นบริเวณสะพานเหลืองบริเวณถนนเลียบคลองซึ่งจะค่อนข้างแคบนิดนึงการมีหลายทางหรืออะไรต่างๆตรงนี้การสัญจรของรถหรือว่ามอเตอร์ไซค์หรือว่าจักรยานถ้ากรณีที่มีรถสวนกันเนี่ยมันมีโอกาสเสี่ยงแล้วก็ประเด็นในเรื่องของป้ายเตือนต่างๆตรงนี้เนี่ยก็ในบางจุดมีแล้วก็บางจุดก็ไม่มีเรื่องของแสงส่องสว่างตามรายถนนตรงนี้ก็ยังพบว่ายังบางจุดนี้ถ้าขี่รถยามค่ำคืนเนี่ยก็มีโอกาสเสี่ยงเหมือนกันนอกจากนี้ก็นำเสนอในประเด็นในส่วนของการมีส่วนร่วมของประชาชนที่เขามาใช้พื้นที่ของชุมชนเนี่ยในการออกกำลังกายเมืองอุดรของเราเนี่ยเป็นเมืองที่น่าอยู่มากนะคะแต่ว่าเราก็อยากจะมีไหลทางหรือทางเดินนะคะให้กับคนที่สามารถเดินไปออกกําลังกายที่หนองประจักษ์นะคะตอนนี้รถเยอะนะคะรถเยอะเวลาเราจะเดินไปออกกําลังกายซึ่งมันก็ไม่ไกลมากแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะเดินได้เราก็ต้องขี่มอเตอร์ไซค์หรือว่าจักรยานค่ะมอเตอร์ไซค์ก็น่ากลัวเวลาเด็กจะออกไปปั่นจักรยานหรือเดินอย่างเงี้ยก็อันตรายค่ะที่จะแนะนํานี่อยากให้มีทางไอ้ที่ว่าจักรยานให้มันมากกว่านี้อีกนิดให้มันยาวว่างั้นเถอะให้มันยาวกว่าอีกนิดนึงไอ้พวกไอ้ไปจักรยานเขาจะได้หลีกได้คืออาจจะได้นําเสนอในส่วนของทางผู้บริหารของทางท้องถิ่นนะฮะทางเทศบาลนครอุดรธานีอาจจะโดยผ่านทางท่านประธานชุมชนหรือว่าท่านสธในเขตพื้นที่ตรงนี้ที่จะได้นําเสนอประเด็นต่างๆตรงนี้เนี่ยที่จะได้เป็นนำเข้าสู่เวทีในการพัฒนาของชุมชนว่าเอ๊ะตรงนี้เราจะจัดการกับชุมชนตรงนี้อย่างไรเพื่อให้ประชาชนในชุมชนของคลองเจริญหนึ่งเนี่ยมีความปลอดภัยในเรื่องของการสัญจรไปมามีพื้นที่สีเขียวในเรื่องของการที่จะมาร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพของตนเอง